ทํานายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎปะจํำเดือนธันวาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบ 6ก,กกรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากรกฎค่ะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงทั่วไปในเดือนธันวาคม2 5 6 7ท่านที่ต้องการดูดวงท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 เกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเหมือนคุณจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะป่วยเป็นโรคเบื่อเบื่อเซ็งเซงเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตเบื่อเซ็งเบื่อ ต้องอดทนคุณรู้สึกเบื่อกับอะไรหลายๆอย่างอะ่ะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคุณอะ่ะไม่พอใจกับการใช้ชีวิตคุณอยากจะปรับตัวใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณเลยจะประเมินเหตุการณ์ในอดีตเป็นช่วงที่คุณน่ะมักจะใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวเพราะคุณต้องประเมิน ต้องการประเมินอดีตที่ผ่านมาคุณมีความเบื่อหน่ายขี้เกียจทํางานเฉื่อยชาเศร้าโศกเฉยเมยและไม่ค่อยยอมรับความผิดของตัวเองคุณอยากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเพราะคุณเบื่อคุณรู้สึกหนาวเย็นรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างคุณรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ชีวิตของคุณพังคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอดีตเนี่ยคุณมีการกระทําที่งโง่เขาคนภายนอกอ่ะเขาก็มองว่าคุณน่ะมีความสุขดีแต่จริงๆคุณซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ในใจ คนภายนอกมองว่าคุณเนี่ยเป็นสาวแกร่งเข้มแข็งเด็ดเดียวเป็นผู้ชายเก่งเป็นผู้หญิงดุคนภายนอกมองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบมีความเข้มแข็งอะมีความเป็นผู้นำเป็นคนฉลาดมากเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่แบบมีความเข้มแข็งมีความอดทนเป็นคนที่ เข้าถึงได้ยากช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะขี้เกียจคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหาเงินได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้คุณรู้สึกเบื่อจิตใจท้อแท้มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวมีเกณฑ์ทะเลาะกับผัวมีเกณฑ์ทะเลาะกับเมียมีเกณฑ์ทะเลาะกันเพราะเรื่องหนี้สินทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินเงินทองทอง สภาพจิตอ่อนแอสุขภาพกายอ่อนแอคุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไม่อยากจะสู้ต่อรู้สึกไม่พร้อมไม่อยากจะต่อสู้เหมือนโดนด่าแล้วก็ทำเฉยอะมีคนมาด่าแต่คุณก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะด่ากลับคุณรู้สึกเบื่อและยอมยอมแพ้กับโชคชะตาคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม แล้วคุณก็โดนหลังแกโดนแกนแก้งอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการต่อสู้อ่ะคุณทะเลาะกับคนในครอบครัวเพราะเรื่องนี่สินเรื่องเงินเงินเป็นปัญหาหลักที่ทําให้คุณทะเลาะกับคนในครอบครัวคุณรู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมากกว่านี้แต่ทําไมมันต้องมีอะไรผิดพลาดเข้ามาแทนที่จะได้เงินก้อนแทนที่จะ มีเงินมากพอจะใช้นี่แต่มันก็ผิดพลาดตรงเนี้ยมันทำให้คุณเจ็บมากแต่มันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะชะตาชีวิตของคุณอะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณอาจจะมีเกณฑ์อะถูกหวยการค้าได้กำไรจะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีช่วงเดือนธันวาเนี่ยท่านจะได้เฉลิมฉลองหลังจากทำงานหนักมาทั้งปีจะได้เที่ยวสนุกสนานในวันหยุดท่านจะมีความสุขมากขึ้นจะมีการเดินทางท่องเที่ยวได้เที่ยวงานเทศกาลปีใหม่คริสต์มาส เป็นช่วงที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ทําไมอะ่ะเหมือนกับว่าคุณอ,อาจจะไปหลงเชื่อคนไม่ดีจนตัวเองเดือดร้อนคุณจะได้เจอกับผู้ชายที่ตีสองหน้าเป็นคนเจ้าเล่ห์ขี้โกงก่อนจะเซ็นสัญญาทางเอกสารหรือตัดสินใจทำอะไรเนี่ยควรปรึกษาผู้มีความรู้นะ ก่อนจะเซ็นสัญญาอะไรอะ่ะควรจะปรึกษาคนใกล้ชิดก่อนคุณควรระวังการใช้สารเสพติดและทานเหล้ามากจนเกินไปเป็นช่วงที่ว่าคุณอะ่ะได้กำไรเล็กน้อยแต่ภาระหนี้สินเยอะคุณรู้สึกท้อแท้พอได้กำไรอะ่ะน้อยคุณรู้สึกเจ็บช้ำรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในจิตใจอะ่ะ ค,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 คุณอยากให้คนอ่ะเห็นอกเห็นใจคุณอยากได้รับความช่วยเหลือคุณอยากให้คนน่ะเห็นอกเห็นใจคุณแต่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเงินคุณรู้สึกว่าทําไมคุณน่ะถึงได้ทามาหากินแล้วมันเจ๊งทําไมทามาหากินแล้วเป็นหนี้ทําไมทามาหากินอ่ะคนอื่นอ่ะนั่งนั่ง,น,งนอนนอน,น,อนได้ตังค์แต่คุณเนี้ยขยันแทบตายแต่ไม่ได้เงิน เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณอะดวงไม่ดีมันก็เลยทำให้คุณท้อแท้คุณรู้สึกว่าคุณอะเสียเวลามันทำให้คุณไม่มีจินตนาการไม่มีแรงบันดาลใจรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดวงไม่ดีแต่คุณก็ยังคิดอยู่อะว่าคนเราชีวิตมันมีขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นคุณเชื่อว่าตอนนี้คุณอาจจะดวงไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าชะตาของคุณน่ะมันจะต้องพลิกเปลี่ยนกลับไปเป็นดีได้นี่คือความเชื่อของคุณว่าชีวิตของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่รออยู่ในอนาคตคุณหวังว่าจะมีใครสักคนน่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแต่มันผิดหวังข้อตกลงทางธุรกิจผิดพลาดธุรกิจล้มเหลวพังทลายมีความผิดหวังเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องรักๆค่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขมากที่สุดในตอนเนี้ก็คือปัญหาทางด้านการเงินซึ่งคุณเชื่อว่า ปีนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนคุณเชื่อว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในปีใหม่ที่กำลังจะถึงซึ่งคุณก็คิดถูกเพราะว่าช่วงเดือนธันวานเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงของคุณเนี่ยมันจะเริ่มมีการพลิกฟื้นมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนาก,กรากฎ,กรกฎทุกท่านโชคดีค่ะ